สวัสดีจ้าวันนี้เพิ่งเลิกงานมาเลิกงานมา4 โมงเย็นเลิกงานมาเหนื่อยๆจะตำถั่วกินหิวจัดล้างถั่วให้สะอาดต้องล้างน้ำเรื่องน้ำหิวจัดเพิ่งเลิกงานมาเมื่อกี้เดี๋ยวปอบลมถั่วก็แพงนิดเดียว48 โครน48 โครนไม่รู้กี่บาทไม่ได้ดูค่าเงินก็ต้องซื้อกินเพราะหิวพริกเดี๋ยวพริกเข้าตาใส่เข้าไปไม่นานก็จะได้กลับไทยแล้ววันที่16 กรกฎาคมโรงงานหยุดโรงงานให้พักร้อนโรงงานพักร้อนเดือนหนึ่งขี้มือส้มตำตำถั่วไม่ใช่ส้มตำต้มไข่ก่อนตัวนิดเดียวนิดเดียวไม่ต้องสุกมากไม่ชอบกินสุกเครื่องต้มไข่เหนื่อยทำงานเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยมากหรอกดีช่วงนี้ไม่ต้องขุดหิมะเพราะว่าหน้าร้อนมันกำลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วช่วงเช้าน่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ได้ขุดตื่นสายหน่อยไม่ต้องตื่นเช้าปกติตื่นแต่เช้าไปทำงานต้องขุดหิมะต้องขุดน้ำแข็งออกจากรถมันเหนื่อยเวลาขุดก็นานอยู่นะแล้วแขนขาก็แข็งชาไปหมดเวลาขุดอ่ะถ้าอากาศติดลบมันจะรถมันจะกลายเป็นน้ำแข็งต้องขูดช่วงนี้ไม่ต้องขูดแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งหรอกประมาณ 3-4 วันแล้วไม่ต้องขูดไม่ได้ขูดตำไปด้วยบ่นไปด้วยไม่ได้กลับไทย3 ปีตั้งแต่โควิดมาก็แต่ก่อนก็กลับไทยทุกปีแหละตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ได้กลับไทยโอ้โควิดมาเสร็จก็ไม่ได้กลับไทยแล้วก็ได้งานช่วงโควิดก็ไม่อยากหยุดอ
ถั่วนี่มันเป็นถั่วกระดับถั่วเล็กๆโอ้แข็งปลาโอ้ย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 อุดมสมบูรณ์ช่วงนี้น้ำหนักขึ้นขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ลดใส่ทั้งเม็ดนี่แหละใส่ทั้งเม็ดไม่พอเปลือกขยะแล้วก็อันนี้กะปิเจมะเขือเทศลองกินไม่ใส่น้ำตาลดูงดงดกินน้ำตาลน้ำหนักขึ้นกินแต่ของผัดมีแต่เมนูผัดทุกวันกับน้ำตาลกระปุกนี่กระปุกไอศกรีมแต่ไม่ใช่ไอศกรีมนะเยอะไปหรือเปล่าปลาปลาเจซีอิ๊วกระเด็นเข้าตาชิมเบิงเผ็ดเผ็ดกับเปรี้ยวดูเด้อหิวจัดจัดการแล้วนะเปรี้ยวนิดนึงมะนาวเยอะไปหน่อย